วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุฬาภรณ์เลสโกเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปข้อมูลข่าวสารดีๆด้วยนะคะพักหนี้เกษตรกรธ.ก.ส.อัปเดตล่าสุดแจ้งความประสงค์เข้าร่วมทะลุ 50,000 รายแล้วความคืบหน้าล่าสุดพักหนี้เกษตรกร3ปีเริ่ม1ตุลาคมรัฐจ่ายชดเชยดอกเบี้ยธ.ก.ส. 30,000 ล้านณวันที่3ตุลาคม2566ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธ.ก.ส. แจ้งว่ายอดผู้แจ้งความประสงค์และตรวจสอบสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อยผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ณวันที่3ตุลาคม66เวลา 17:00 น.มีจำนวนทั้งสิ้น 52,475 รายเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันวันนี้ที่มี 3,400 รายทั้งนี้การแจ้งความประสงค์สามารถทำได้จนถึงวันที่31มกราคม2567ซึ่งธ.ก.ส.จะนำข้อมูลมาพิจารณาเพื่อนัดหมายผู้ผ่านเกณฑ์ไปที่สาขาหรือจุดบริการที่นัดหมายเพื่อจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและเข้ารับการประเมินศักยภาพความสามารถในการชำระหนี้รวมถึงการเสริมความรู้ฟื้นฟูทักษะในการประกอบอาชีพต่อไปโดยการแจ้งความประสงค์และตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile เพียงกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แสดงความประสงค์พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จากนั้นระบบจะมีการประมวลข้อมูลตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อนัดหมายผู้ผ่านเกณฑ์และผู้ค้ำประกันไปที่สาขาหรือจุดบริการที่นัดหมายเพื่อจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ารับการประเมินศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้รวมถึงการเสริมความรู้ฟื้นฟูทักษะในการประกอบอาชีพภายใต้แนวทางตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ใหม่เพื่อให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นหลังการพักชำระหนี้พร้อมเตรียมผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหมาะสมในการฟื้นฟูการประกอบอาชีพวงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทในการจัดหาปัจจัยการผลิตเพื่อให้เกษตรกรสามารถยืนได้อย่างมั่นคงหลังการพักชำระหนี้หากมีข้อมูลข่าวสารอะไรดีๆทางช่องจุฬาภรณ์เลสโกจะมาอัปเดตอ่านข่าวแบ่งปันให้พี่น้องเกษตรกรได้รับรู้รับทราบกันต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปข้อมูลข่าวสารดีๆด้วยนะคะ